รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ทางแม็กจีนเลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเป็นยีนของคนไทยด้วยครับแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมานานหลายปีแล้วแล้วพอเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าขอบคุณก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับได้ออกแบบเลยเปล่าครับเปล่าแต่ว่าของผมมันเป็นในเรื่องของไบเกอร์ยีนที่เกี่ยวกับการขี่มอไซค์จริงอยากออกแบบเป็นจริงเป็นจังไหมแบบไรกันโดยมากผมไม่เคยออกแบบนะแต่โดยมากจะเลือกใส่อะไรแล้วมันใช่ก็จะมันจะใช่เองแล้วเราก็จะใช้อย่างนั้นประจําไม่ว่าจะเป็นแบบเล่นคอนเสิร์ตขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยครับแม็กกี้เป็นไงบ้างตอบโจทย์ยังไงบ้างผมว่าใส่สบายครับแล้วก็เข้ารูปเวลาเราไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเทอะทะครับเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าเวลาที่เล่นคอนเสิร์ตอ่ะเราจะชอบอะไรที่มันพอดีใส่แล้วเรารู้สึกว่าเออมันใช่เรารู้สึกว่ามันมั่นใจก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ขอบคุณมากครับเปล่าครับคือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาส่งให้เราเลือกว่าอยากจะขี่รุ่นไหนครับแล้วเราก็เออมองว่ารุ่นนี้ทางผู้บริหารก็น่าจะพอนั่งได้ไม่ขี่ยากจนเกินไปอะไรครับก็เลยเลือกรุ่นนั้นคลาสสิกนี้ด้วยครับเกรงไหมครับผู้บริหารผมเกรงนะครับครับคือปกติเราขี่บนถนนครับอันนี้ไปขี่บนพรมแดงเราก็ค่อนข้างจะกลัวว่าผู้ใหญ่ก็เยอะเสียวว่ามันจะดับครับแต่ว่าโอเคครับทุกอย่างผ่านไปได้ดีครับใช่ครับฝากครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับปีนี้เป็นปีที่ดีมากทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เราได้มีโอกาสได้ทำนะครับขอบคุณที่สนับสนุนผมนะครับยังไงก็ฝากแม็กยีนด้วยครับผมว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะก็ยังไงก็ลองใส่ดูครับครับผมได้ลองตัวนี้สไตล์ใครสไตล์มันครับ